The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์ PUBG Mobile Genshin Impact โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย Global มีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากหมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปนะครับแล้วก็ในวันนี้เลยทางตัวเกม7บาปก็ได้มีการอัปแพทใหญ่นะฮะเป็นแพทฉลองครบรอบ 1.5 ปีของเซิร์ฟ Global นะเขาก็ได้เพิ่มเนื้อเรื่องบทใหม่มานะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่นะฮะ1ตัวมีกาชาใหม่2ตู้เลยนะรอบนี้มาถึง2ตู้นะครับมีตั๋วฟรีแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในแพทนี้ตัวที่ในวันนี้ผมจะพูดแบบเร็วๆเลยคือมันง่วงมากเลยทุกคนคือแบบทั้งวันแหละทั้งคืนต่อกันพรายยาวๆเลยทุกคนนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้นอนด้วยนะครับมันอาจจะแบบมึนๆหน่อยนะคลิปนี้มันก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับแบบให้ความแบบโตลุ่งของจานไงนะฮะเราก็ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแพทนี้อัปเดตแรกเลยเราไปดูล็อกอินประจำวันดีกว่ามาที่อลิซาเบธนี่เลยนะครับล็อกอินประจำวันนะก็จะมีตั๋วเอสคานอร์นะครับทั้งหมดด้วยกันอยู่10ตั๋วเลยใช่ไหม2 4 6 8 10นะครับ10ตั๋วก็จะเป็นตู้กาชาการันตีรู้สึกว่าจะมีดัสมานฟ้ามีตัวของเกาเทอร์แดงเป็นตัวละครเบสพื้นฐานที่แบบเบสิกที่คนยังไม่ได้กันนะแต่คนไหนที่ได้แล้วเนี่ยก็เอามาอัพพวกดาวได้นะครับจะแปลงเป็นเศษนะครับก็มาอัพดาวได้หรือว่าเอาไปแลกแบบตัวอื่นก็ได้นะฮะอัปเดตต่อไปก็มาในส่วนของเนื้อเรื่องบทใหม่นะครับก็เริ่มตอนที่391นะฮะนี่เลยแต่ผมก็ยังไม่ได้เคลียร์นะซึ่งเนื้อเรื่องในบทที่19เนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงของมาร์กาเร็ตที่โดนลูเชลสิงนะครับแล้วก็เกณฑ์คนเลยคือแบบคือกิลด์ทันเดอร์นี่คืออยากใส่เดี่ยวเลยแต่ใส่เดี่ยวไม่ได้นะฮะก็เลยต้องไปแบบไปลูกน้องเขาก็ถามว่าเนื้อเรื่องมันไปถึงไหนยังมันก็ยังไม่ถึงไหนหรอกนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยมันไม่ใช่เนื้อเรื่องครับทุกคนมันคือเพชรของเควสที่มันอัปเดตเข้ามานะฮะเราจะได้เพชร30เม็ดเลยนี่นะครับถ้าเราทำเควสนี้เสร็จจะได้30เพชรเลยเราก็จะมาเปิดเกลือกันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้จะมาเปิดเกลือก็หวังว่าเราจะได้ตัวใหม่กันนะทุกคนโอเคนะฮะนั่นก็คืออัปเดตเนื้อเรื่องนะอัปเดตต่อไปนะครับเป็นอีเวนต์เลยมาที่นี่นะครับทางซ้ายบนนะก็จะเป็นอีเวนต์ของมาร์กาเร็ตก็เป็นตัวละครใหม่ในแพทนี้นะครับนะแต่ว่าอยู่ในร่างของลูเชลนะตัวนี้ซึ่งอีเวนต์แรกนะครับอันบนเป็นเควสนะก็มีด้วยการอยู่ทั้งหมด5เควสจะแจกเป็นตั๋วมาร์กาเร็ต10ใบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเควสแต่ละเควสเนี่ยทำยังไงนะฮะเควสแรกคือการล็อกอิน3วันเควสที่2เนี่ยก็เคลียร์อีเวนต์บอส3ครั้งนะครับอีเวนต์บอสเนี่ยคือเป็นบอสอีเวนต์ตัวใหม่ในแพทนี้นะครับรู้สึกจะเป็นตัวสีฟ้าชื่ออะไรนะอาโบมั้งหรือตัวสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเควสที่3เนี่ยก็ใช้กล่องนะครับไอ้กล่องกุญแจที่ใช้กุญแจเปิดอะทั้งหมด10ครั้งนะฮะเควสที่4 Open Hox Light Box ก็เป็นอีเวนต์ใหม่ในแพทนี้นะครับก็เล่นทั้งหมด2ครั้งนะแล้วก็เควสที่5เลยเนี่ยไอ้เควสนี้นะครับก็ Exchange ของในคิงนะครับก็อยู่ในบาร์นะทั้งหมด3ครั้งเมื่อเราทำเสร็จเควสทั้ง5เควสแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วมาร์กาเร็ตมาสุ่มเกลือกันทุกคน10ใบนะก็เปิดได้1ตูมใหญ่นี่ถัดลงมาเลยก็เป็นนี่แหละนะครับนี่ก็คืออีเวนต์บอสดูหน้าตาบอสดิมันน่ารักจะจัดผมไม่กล้าตีเลยวะดูหน้าดูตานะครับทุกคนทำไมมันน่ารักจังแล้วก็บอสตัวนี้รู้สึกจะเป็นบอสตัวใหม่ด้วยนะครับในแพทนี้นะไม่เคยมีออกมาตามแพทอื่นๆนะฮะมีแพทนี้แพทแรกนะอ่ะไหนเราไปดูหน้าตาของบอสหน่อยซิว่ามันจะเป็นยังไงไหนฮะดูหน้าตาซิเหมือนจะมี2ล่างนะครับตัวนี้แล้วก็วันนึงเนี่ยลงได้ทั้งหมด3ครั้งต่อวันนะของรางวัลที่ได้นะครับไปดูที่ Exchange ซิมีอะไรก็จะมีการ์ดเป็นการ์ดใหม่ด้วยนะครับเป็นการ์ดของลูเชลใช่ไหมอันนี้โอเคได้โอกาส 100% เลยก็คือมันจะการันตีนะครับนะอันนี้2นี้นะตองที่2ได้การ์ดของใครของลูเชลอีกแล้วเหรอไม่มีแบบตัวซาเลเอลหน่อยอะอยากได้ซาเลเอลอะโอเคการ์ดที่3เป็นมาร์กาเร็ตนะครับระดับ4นะตัวนี้ตัดก็ไม่ได้เยอะมากแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะฮะถ้าเก็บครบ3ใบนะที่เหลือก็เป็นแฟชั่นเดิมๆทั่วไปนะครับเป็นแฟชั่นที่แบบแจกฟรีนะพวกนี้แฟชั่นเดิมๆนะฮะของลูเชลของซาลิเอลเด็กเวนนะฮะแล้วก็มีอีกไหมไม่มีแล้วมั้งก็มีทั้งหมด5ชุดเก่านะแพทนี้
แล้วในนี้ล่ะมีอะไรนี่ดีนะครับแจกเป็นไอตัวนี้ด้วยมีทั้งเพชร5เม็ดแล้วก็มีทั้งไอ้3ชิ้นเนี้ยก็คือเอาไว้อัพชุดแฟชั่นอย่างละ15ชิ้นเลยเหรอถือว่าเยอะนะนะครับอันนี้ดูไปแล้วนะก็คือไอ้นี่แหละนะครับ Exchange นะอีเวนต์ต่อไปอันนี้เป็นอีเวนต์ดวงและก็สุ่มเป็นการ์ดทั้งหมดรู้สึกจะได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีแบบเป็นอีเวนต์พิเศษให้สมมติว่าในหน้านั้นมีเพชร5เม็ดพออีเวนต์พิเศษขึ้นมาจะมีเพชรคูณ2อย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องหาได้ภายใน5ครั้งนะเนี่ยคลิกอย่างเงี้ยหาได้ภายใน5ครั้งนะครับก็เป็นอีเวนต์เก่าทั่วไปโอเคนะครับอีเวนต์ถัดลงมาเลยก็เป็นในส่วนของหมู่ฮอกก็เป็นอันนี้แหละนะฮะไอเควสข้างบนน่ะแล้วก็เล่นทั้งหมด2ครั้งนะจะเสร็จเควสนะฮะมาลองเล่นสักครั้งนึงแล้วกันมาดูกันว่าจานจะได้10เพชรหรือเปล่าเพราะว่าเคยได้อยู่นะเอ้ยได้นี่ด้วยโอเคนะครับได้นี่ถือว่าโชคดีนะไอหัวใจตรงเนี้ยโชคดีนะครับมาขอ10เพชรหน่อยอยากเปิดกาชาโอ้ได้เป็นไอตัวเลือกอุปกรณ์ใช่มั้ยอย่างนี้หรือสุ่มนะน่าจะเลือกนะแต่ได้นี้มาถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรละโอเคนะครับหมดก็ถามว่าเกลือมั้ยก็เกลืออยู่ถัดลงมาเลยอันนี้เมื่อใช้เงินถึงตามที่กำหนดคือสูงสุดอยู่ที่10ล้านนะครับใช้เงินถึง10ล้านเนี่ยจะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับทั้งหมดนะแล้วก็ exchange ของคิงค่อนข้างสำคัญนะอันเนี้ยคือคนไหนที่แบบยังไม่มีของบอสบางชิ้นอย่างเงี้ยก็เอาเข่าบอสไปแลกได้อย่างเช่นผมไม่มีหูกระต่ายเงี้ยก็เอาเข่าบอสไปแลกได้นะครับนี่มันเหมือนกับการเปลี่ยนของนะแต่ว่าใช้วัตถุดิบในการเปลี่ยนของเยอะกว่าเดิมเท่าหนึ่งก็คือ2ชิ้นนะครับต่อ1ชิ้นนะนี่ก็เป็นอีเวนต์ทั้งหมดแล้วนะครับของแพทนี้ถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะเวอร์มากนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าในแพทนี้มันจะมีอัปเดตเนื้อเรื่องด้วยไงเราก็ไปเล่นเนื้อเรื่องไปเสพเนื้อเรื่องแล้วก็เอาเพชรเอาไปเปิดเกลือมันอยู่ในการคำนวณของ Net Marble หมดแล้วเราก็ไปดูตัวละครใหม่1ตัวกันดีกว่าในแพทนี้คือเข้ามาแค่1ตัวเท่านั้นนะไปดูหน้าตาของมาร์กาเร็ตสิเป็นยังไงดำดิไม่ใช่และ อันนี้คือยังไม่ได้ตัวจานโอเคนะครับสกิลของมาร์กาเร็ตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เล่นกับบัฟแล้วก็สแตนนะสกิลแรกของมาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะครับเพียวดาเมจแล้วก็จะไม่สนป้องกันของอีกฝ่ายด้วยก็คือทะลุเดฟนะบอกเลยว่าแรงมากนะครับสกิลอย่างนี้นะเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยคือค่อนข้างแรงเลยซึ่งขั้น3เนี่ยก็จะมีความแรงสูงสุดเลยอยู่ที่ 325% นะครับถือว่าเยอะนะเพราะว่ามันตีไม่สนเดฟด้วยไงตีหมู่ด้วยแล้วก็สกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่ถ้าผมแปลถูกนะมันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงมากนะครับแต่ว่าถ้าผมแปลผิดก็ฝากทุกคนมาเมนใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับคนไหนที่รู้เอฟเฟกต์จริงๆนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะถูกแหละสกิลนี้เป็นสกิลสายบัฟที่ขั้นแรกเนี่ยจะบัฟ2เทิร์นให้กับพวกทั้งหมดในทีมนะฮะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% แก่เป้าหมายที่มีท่าที่ได้เปรียบก็คือสมมติว่าเราตีตัวท่าสีเขียวอย่างเงี้ยเอามาร์กาเร็ตตีท่าสีเขียวเงี้ยมาร์กาเร็ตจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงเนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับลงจากเป้าหมายที่มีท่าที่เสียเปรียบลง 20% ส่วนขั้น2เนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เพิ่มไอ้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นนะส่วนขั้นที่3เนี่ยอันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือนอกจากจะบัฟ3เทิร์นแล้วเนี่ยยังเพิ่มตัดทุกอย่างให้กับทั้งทีมเลยฟรีๆเลยนะครับไม่มีเงื่อนไขนะ 20% ด้วยกันถือว่าเยอะนะคือเพิ่มทั้งโจมตีป้องกันเลือดเพิ่มมา 20% ก็เยอะอยู่แล้วก็สำหรับท่าที่ได้เปรียบเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 50% เลยนะครับแล้วก็จะลดความเสียหายจากท่าที่เสียเปรียบลง 40% ด้วยกันถ้าดูจากสกิลอย่างนี้เนี่ยทุกคนว่ามันดีไหมผมคิดว่ามันดีมากนะคือรู้สึกจะเป็นสกิลใหม่ด้วยใช่ไหมผมไม่เคยเห็นเอฟเฟกต์นี้เลยนะครับน่าจะเป็นสกิลใหม่แต่ถ้าผมแปลผิดเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะมาช่วยแก้ไขหน่อยนะครับมาถึงอันตินี่ก็เป็นอันติเดี่ยวโจมตีก็ถือว่าแรงอยู่พลังโจมตีอยู่ที่ 630% แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มอัตราคริติคอล3เท่าด้วยเมื่อตีไปก็จะทำให้ตัวน้องมาร์กาเร็ตเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าลูเชลเนี่ยมันตีแรงมากขึ้นนะครับถ้ามาติดคริติคอลนะส่วนพาสซีฟพรก็คืออันนี้เลยนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลตั้งท่าหรือว่าใช้บัฟนะฮะใส่เป้าหมายนะครับก็จะได้เอฟเฟกต์นี้ไปด้วยก็คือจะเพิ่มโจมตี 5% แล้วก็พาสซีฟเนี่ยเป็นพาสซีฟพรใช่ไหมล่ะอาจจะไปใส่กับตัวอื่นได้ก็ได้นะไอตัวลิงที่โจมตีไปก็จะได้ตัดนะฮะส่วนพาสซีฟปกติคือจะเพิ่มตัดพื้นฐานเลยป้องกันเลือดโจมตีนะครับให้กับเผ่าเทพหรือว่าเผ่านางฟ้านะครับ 8% ทุกครั้งที่พรรคพวกใช้ตั้งท่าหรือว่าบัฟแล้วก็จะสแต็กได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยแล้วก็จะทำงานเมื่อลงสนามเท่านั้นนะพาสซีฟนี้มันก็ไปเล่นคู่กับทีมของนางฟ้านั่นแหละมีตัวอย่างทราเมลในทีมเนี่ยหรือว่ามีตัวอย่างซาเรียลก็ได้คือ3ตัวนี้ยังไงก็สบาย
ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจนะอยากเล่นเหมือนกันนะครับอยากมาลองดูว่ามันจะแบบมันจะสนุกหรือเปล่าไงดูจากพาสซีฟแล้วนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวละครใหม่1ตัวมาร์กาเร็ตหรือว่าลูเชลแห่งประกายแสงของเรานั่นเองแหมมาสิงสาวงามซะด้วยนะตาถึงจริงๆว่ะลูเชลของเราอะซึ่งตัวเนี้ยถามว่าอยากได้มั้ยอยากได้อยู่แล้วก็เป็นตู้เฟสของ Holy War Face ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะตัวนี้แค่เป็น Holy War Face เฉยๆนะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดแบบพวกเฟสติวัลใหญ่ๆอย่างเช่นป่าเฉอวันเมอร์ลินอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวเฟสย่อยๆแล้วกันโอเคนะฮะอัปเดตต่อไปเลยเรามาดูหน้าตัวละครกันดีกว่าอ่ะนะครับนี่คือหน้าคลังตัวละครเขาก็ได้เปลี่ยนใหม่ให้เราดูง่ายขึ้นอย่างผมเนี่ยอย่างอันแรกเลยก็คือเป็นการจำแนกประเภทคืออย่างอันเนี้ยมีชินมีตัวของล็อกซี่ก็เป็นเหล่า7หายนะส่วนหน้าที่3เนี่ยอันนี้คือเหล่า10บัญญัติแล้วก็จะมีเซลดิดมีตัวของเอทรอซ่าเดลี่ฟ้าเดลี่แดงอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะครับส่วนหน้าที่4เนี่ยอันนี้คือโคลาโบแล้วก็หน้าที่5เนี่ยอันนี้เป็นเผ่านางฟ้าแล้วก็จะมีลูเชลมีตัวของซาริเอลเด็กเวนแล้วก็มีตัวของทรามิเอลส่วนตัวที่4ก็เป็นตัวของมาร์กาเร็ตนะครับร่างลูเชลก็นับเป็นเผ่านางฟ้าเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้คนสิงมันเป็นเผ่านางฟ้าไงก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะเออระบบนี้ถือว่าดีจะได้ไม่ต้องแบบไปเลื่อนๆหาเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่หาตัวละครไม่ค่อยเจอนะครับไม่รู้อยู่ไหนคือเลื่อนๆหาแล้วอ่ะงูจะฉกจานตายอยู่แล้วอ่ะยังหาตัวละครไม่เจอเลยทุกคนเหมือนเขารู้ไงว่าแบบจานหมีนี่คือโอ้โหหานานเกินก็เลยแบบสร้างระบบนี้ขึ้นมาซะเลยโอเคนะครับนี่ก็คืออัปเดตแล้วก็ปรับปรุงระบบในแพทนี้นะมันจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เออเลยไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้นะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ดูไงดูแค่ตัวละครแล้วก็อีเวนต์แล้วก็ออกนะครับก็เลยคิดว่าเออเอาที่สำคัญแล้วกันนะฮะก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับแพทนี้อ้อลืมดูคอสตูมเดี๋ยวไปดูคอสตูมของมาร์กาเร็ตหน่อยสิมันเป็นยังไงนี่มันไซเบอร์นี่ว่ะคือแบบโลกอนาคตหรือเปล่าเนี่ยชุดเนี้ยอย่างเฟี้ยวเออเนี่ยแหละผมว่าชุดนี้แหละน่าจะดีสุดแล้วนะครับของไอตัวลูเชลนะร่างผู้หญิงซะด้วยไอตัวนี้มันร้ายจริงๆเนี่ยเฮ้ยของจริงนะเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะแต่ละแฟชั่นของนางก็ใช้ได้อยู่นะโดยเฉพาะ2แฟชั่นหลังไออันที่2กับอันที่3เนี่ยคือระดับพักการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกาชาใหม่นี่เลยเป็นกาชาของมาร์กาเร็ตตัวเดียวด้วยแล้วก็จะการันตีตอน900เพชรนะฮะตามเรททั่วไปของ Festival Holy War นะถามว่าจานเกลือไหมก็ยากบอกเลยว่าคลิปเนี้ยยากส่วนหน้าที่2เนี่ยอันนี้คือกาชาเดิมแต่ว่าเขาแจกตั๋วเพื่อมาให้เปิดอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นกาชาเนี่ยแหละกาชาฟรีตัวละครฟรีถามว่าอยากได้ไหมอยากได้สิของฟรีก็อยากได้หมดนะครับเกลือไปแบบไปแลกตัวละครได้ไงเอาเหรียญลุ้งไปแลกหรือว่าเอาไปอัพดาวน์อเวกอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมง่วงมากเลยตอนนี้นะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม